โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ได้มาอยู่ในเกมฟรีไฟเหมือนเดิมเลยนะครับนะก็นะครับวันนี้มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับก็เป็นชุดใหม่นั่นเองเนาะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งส่วนเรื่องกิจกรรมก่อนๆนะฮะเดี๋ยวผมจะทยอยประกาศให้ที่หน้าแฟนเพจนะครับผมนะก็สำหรับลิงก์แฟนเพจก็อยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับเนาะนะครับก็วันนี้มีชุดใหม่อัปเดตเข้ามาเนาะนะครับก็จะเป็นนี่นะฮะชุดท็อปเกมเมอร์เกิลนั่นเองครับผมนะหรือชุดท็อปเกมเมอร์ของผู้หญิงนะฮะนะก็ดูแบบสวยๆน่ารักน่ารักเนาะนี่ครับนี่มีกระทะแบบยังไงอะกระทะแบบพูดไม่ถูกอะเขาเรียกว่ายังไงนะลืมละนี่ครับก็เดี๋ยวขอดูในร้านค้านิดนึงนะครับว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างเนาะหุยมีไอ้นี้ด้วยอะชุดซานต้าเหรออ๋อเซตคริสต์มาสอ๋อเป็นของผู้หญิงเอาแล้วผู้ชายมาจากไหนอ่ะมันมีตัวเดียวปะมันมีตัวเดียวปะหรือว่า2ตัวเลยอ๋อ2ใช่ๆ2ตัวเลยนะครับเท่ๆๆๆๆเนาะเท่มากเท่ๆอันนี้ชอบอันนี้ชอบโอเคดูแบกผู้หญิงใส่มาในกระสอบจะว่าตายนะก็สำหรับแอนโตนิโอนะฮะเดี๋ยวประกาศให้เลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวมาคลิปหน้ากันเนาะแล้วกันโอ้โหพูดไม่ถูกละโอเคสำหรับชุดนี้ค่อยมาคลิปหน้ากันแล้วกันเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะวันนี้ก็มาเป็นในส่วนของชุดท็อปเกมเมอร์หญิงนั่นเองส่วนชุดกจิเดี๋ยวประกาศให้ตามวันเวลาที่บอกเลยนะครับนะเดี๋ยวจะเร่งประกาศให้เร็วที่สุดนะฮะสำหรับชุดกจิเนาะนะครับโอเคก็มาในส่วนของโกลด์รอยัลเฮ้ยไม่ใช่ดิลักกี้รอยัลเนาะนะครับไดมอนด์รอยัลนั่นเองนะครับช่วงนี้พูดผิดพูดถูกเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟนะครับช่วงนี้ติด RV นะครับนะช่วงนี้ชอบไต่แรงกับเพื่อนนะฮะนะก็สร้างหาดใหม่แล้วก็ไต่แรงดูดิคิดดูคือ ID เก่าคือให้คนอื่นไปแล้วนะครับโอเคก็มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็แจกเป็นชุดท็อปเกมเมอร์หญิงนั่นเองเนาะจำนวน3คนนะครับก็จะมีโอกาสได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนี้เลยนะครับคือจะสุ่มจนกว่าจะได้ชุดท็อปเกมเมอร์หญิงนั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ที่20,000เพชรเหมือนเดิมนะครับเหมือนชุดก็จริงเลยนะครับถ้าภายใน 20,000 เพชรไม่ได้ก็ตามเวรตามกรรมครับ โอเคเนาะเฮ้ยอันนี้สัก4คนดีกว่าเนาะนะครับสำหรับชุดท็อปเกมเมอร์เกิลนั่นเองนะครับผมก็ในส่วนของกติกาของเราก็มี4ข้อเป็นเช่นเคยนะครับและเสียดายในชุดเกมเมอร์ท็อปเกมเมอร์ชายไม่ได้ประกาศเนาะไม่ได้ประกาศดิไม่ได้แจกนะครับโอเคเนาะมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเนาะนะครับในส่วนของกติกาก็มี4ข้อเหมือนเดิมนะครับสี่ข้อหลักๆนั่นเองเนาะนะครับคลิปนี้พูดถูกๆผิดๆถูกๆก็ไม่ว่ากันนะครับนะโอเคก็กติกาข้อแรกนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็กดต่อมานะครับกดติดตามช่องผมแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนะอันนี้คือข้อที่2นะครับแล้วก็กติกาข้อที่3นะครับคอมเมนต์ว่าทำไมถึงอยากได้ชุดท็อปเกมเมอร์หญิงนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็กติกาข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของคอมเมนต์ชื่อ Facebook และก็ UID ของเรานั่นเองเนาะนะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะเติมผ่าน UID ให้นะครับเนื่องจากการดำเนินผ่านทาง Google Pay มีปัญหานั่นเองนะครับผมโอเคเนาะก็ตามนี้นะครับก็อาจจะมีโอกาสได้อันนี้ด้วยนะเป็นลูกแก้วแล้วก็สามารถเอาลูกแก้วมาแลกตรงนี้ได้นี่ครับนี่เดี๋ยวนี่นะครับนี่สามารถแลกเป็นชุดนี้ได้เลยเนาะน่ารักเลยทีเดียวนะครับสำหรับชุดชุดแพนด้าสันซนนะครับมันแพนด้าตรงไหนวะมันเป็นชุดฮูดนี่นะเนาะเป็นฮูดเรียกว่าฮูดแพนด้าก็แล้วกันนะครับแล้วก็สามารถแลกรถคันนี้ได้ด้วยนะครับโกลเด้นออฟฟิเชียลนะครับเป็นรถอะไรนะรถจิ๊บนะครับก็กติกาของเราก็มีแค่นี้นะครับผมสี่ก็นะครับโอเคถ้าใครฟังกติกาไม่ทันก็สามารถดูได้ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมจะมีทิ้งกติกาไว้ให้นะครับนะแล้วก็นะฮะสำหรับชุดเก่าๆก็ตามที่บอกนะฮะเดี๋ยวจะทยอยประกาศให้ต
ภายในวันที่25นี้ครับผมนะเดี๋ยวได้กันครบแน่นอนนะครับตอนนี้คนที่ได้เพชรจากคลิปเก่าๆก็มีแค่คนเดียวแล้วนะครับที่ขาดอยู่คนเดียวเนาะนะครับเนื่องจากทีมงานยังไม่อยากเติมให้นะครับคือน้องทักไปน้องก็ยังไม่ตอบเลยนะครับตอนแรกก็คุยดีๆนะแต่ตอนไปแต่ต่อมาหลังๆนี่ทักไปไม่ตอบเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเสียใจนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับถ้าอยากได้ก็อย่าลืมทำตามกติกากันนะครับผมนะโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ